กินตลาดปลาอ่างศิลาจำนวนเงิน 1,000 บาทค่ะส่วนมากที่อื่นอะป้าทำมันจะประมาณ 50-80 ที่นี่ตลาดที่นี่เริ่มต้น20บาทถูกไหมอุ้ยเธอใจตรงกันน่ะเธอกดพร้อมกันเธอกดเรคคอร์ดพร้อมฉันมีใจแน่เลยวะเธอจิตสัมผัสเรามันเชื่อมถึงกันได้ก็ตอนนี้เพื่อนๆนะคะเมื่อกี้ก็ผ่านมาจากตะลุยกินร้านที่8มาแล้วก็แนะนำร้านที่9วันนี้ขอเหมาทั้งตลาดเราจะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นตลาดปลาตลาดประมงอ่างศิลาตลาดประมงอ่างศิลาพูดชื่อต้องพูดชื่อเต็มด้วยเนาะพูดชื่อเมื่อกี้มูพูดว่าตลาดบาไม่ได้ไม่ได้มันมีคำว่าพื้นบ้านด้วยนะตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาหรือตลาดประมงอ่างศิลาพื้นบ้านหรือตลาดพื้นบ้านประมงอ่างศิลาต่างกันแรกยังไงถ้าเป็นหวยนี่คือถูกแล้วนะสามตัวโต เรามาแวะที่นี่ก่อนนะคะคือตรงตลาดปลาอ่างศิลาโมเคยทำตะลุยกินแล้วตรงโซนตลาดใหม่แต่อันนี้จะเป็นตลาดดั้งเดิมอยู่ยังเยื้องติดกันเดี๋ยวโมกำลังจะไปก่อร้านก็เลยมาแวะตลาดอ่างศิลาหน่อยกระจายรายได้นิดนึงเดี๋ยวเราไปเสียค่ากินค่าอยู่ที่นู่นอยู่แล้วก็เลยกระจายรายได้มาที่ตลาดอ่างศิลาทำตะลุยกินตลาดปลาอ่างศิลาจำนวนเงิน 1,000 บาทค่ะก็เดี๋ยวไปซื้อของกินแล้วก็ให้เขาทำแล้วก็แบกหาทางหาทางเรือหาทางลำบากแบกขึ้นเรืออ่ะโอเคค่ะก็มาก็ ATK แล้วเรียบร้อยเนาะ ATK ช่วงนี้ ATK เกือบทุกวันเลยนะคะเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมจะได้ถ้าตัวเองเป็นแล้วจะได้รีบกักตัวไม่แพร่กระจายเชื้อไปค่ะเราไปตะลุยกินตลาดปลาอ่างศิลาพื้นบ้านพื้นเมืองที่จังหวัดชลบุรีกันเลยค่ะขอบคุณค่ะโมจิโกะรายงานร้อนมากพร้อมยังเดี๋ยวเราอ่ะไปตรงนู้นแล้วไปอีกตรงนั้นก่อนโอเคหนึ่งสองสามไปโดนหลอกปะโอ้โหเข้ามาเนี่ยแค่เดินมาอยู่ตรงเนี้ยได้กลิ่นของเปลือกกุ้งที่กระทบกับเตาถ่านแล้วอ่ะอุ้ยหอยจ้อ5ลูกร้อยอุ้ยคนมันโอ้โหร้านมีของเยอะมากมีหมึกตัวใหญ่มากแต่เราได้เรียนรู้แล้วว่าหมึกตัวใหญ่ไม่ได้แปลว่าอร่อยใช่ค่ะต้องกินใจพอดีนะคะนี่หอยมันตัวใหญ่มากหอยหวาน160นี่เขาก็จะมีกุ้งหลากหลายใส่มากตัวใหญ่มีปูด้วยนะคะโลละ380ก็ซื้อปูได้แล้วนี่ๆๆก้างสดตัวละ100ตัวนี้น่าสนใจอันนี้รับทำได้ไหมคะค่านึ่งเท่าไหร่คะ20บาทจานไหนดีอ่ะเอากล้ามเลยเอาเลยจานนึงเอาเลยเอาจานเดียวค่ะนึ่งให้เลยค่ะขอจ่ายแบงค์พันนะขอบคุณค่ะแต่ว่าค่าทำที่นี่ถูกมาก20 บาทเราจำได้ว่าริมทะเลพัทยามันจะประมาณ50ส่วนมากที่อื่นอ่ะค่าทำมันจะประมาณ50-80-100นึงที่นี่ตลาดที่นี่เริ่มต้น20บาทถูกมากโอเคเดี๋ยวมาเอานะคะมีบัตรอู้ราคาตั้งได้ไปแล้วค่ะตั้ง1จาน100เดียวอืมนี่เขาขายกุ้งนะคะกุ้งลายเสือโลละพันดูตัวก่อนตัวใหญ่ใหญ่มากมาเจ๋าว่ะนี่ตัวถึงโลป่ะคะ3ตัว3ตัวโลแต่ว่าเรามีตังค์แค่พันเดียวเราเกินงบเออถ้าตังค์เหลือมาซื้อเออค่ะขอบคุณนี่ด้วยยำแซลมอนใครจะไม่ซื้อล่ะกล่องละ100บาท100บาทเหมือนเดิมเอากล่องนึงค่ะนี่เลือกเลยตรงนี้ค่ะ100เดียวน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมฟรีด้วยเรียบร้อยเราอยากได้อาหารทะเลนี่มีอาหารทะเลทอดชอบมากอันนี้เอาดิทอด3กล่อง100ใช่เลย3กล่อง100เอากุ้งทอดอย่างเดียวเอาแค่กุ้งทอดอย่างเดียวนี่ค่ะ40บาทขอบคุณค่ะนี่ร้อยเดียวขายนางรมร้อยเดียวไม่เหมือนโมจะเป็นคาดการตลาดกับร้อยเดียวร้อยเดียวอ่ะมันดูซื้อง่ายอ่ะเฮ้ย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 โอ้โหดูนี่ทองปูอ่ะดูก่อนได้ค่ะปูเนื้อปูคนขับปกติถ้าเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยโลละ1,500 1,900นี่กิโลละ520บาทแล้วนึงก็540เฮ้ยเขาจะยอมสละแล้วเหลือตังค์100เดียวค่ะโอ้หนึ่งค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาเอาขอบคุณค่ะ
ตะคริวนะครับตะคริว47เรายังไม่ได้ซื้อกุ้งเลยยังไปซื้อกุ้ง100บาทก่อนร้อยเดียวคุณพอไหมอ่ะซื้อได้108โอ้ดีนี่ destination destination ดูเนี่ยโคตรยืดคือว่ามี100เดียวซื้อได้กี่ตัวประมาณอันนี้โลเท่าไหร่คะเดียว28แล้วพี่28อ๋อนึก22ใช่มั้ยเอากุ้งน็อกไปเลยพี่เอากุ้งน็อกก็ได้ค่ะเรื่อง20บาทมันเอา80อ่ะค่ะเอาแค่80โอ้ยงบเรามันมีน้อยเหลือเกินนะวันเนี้ยโทษทีค่ะอุ้ยถ้าอยู่นะ80บาทอ่ะเฮ้ยซื้อไม่ถึงโลพ่อค่ะเขาก็ไม่ว่านะเนี่ยใช่มันครึ่งโลก็ได้ไงขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาเอาค่ะค่ะแค่หมึกแต่ว่าไม่เอาหมึกวันนี้ไม่อยากกินหมึกเออจริงเหรอ5บาทเต็มไม้ร้อยเลยเอา3ไม้ค่ะเฮ้ยเลี้ยงเฮ้ย I love you เขาซื้อแจงหลอนให้ฉันเพราะว่าฉันใช้งบเกินแล้วว้ายป๋าว่ะผลไม้เพื่อนกระเป๋าใจดีมี Air Max มี Air Max แต่ไม่ได้อยู่กับตัวอยู่กับคนอื่นล่าสุดนะคะมันไม่ใช่ตอนโมจิโกะตะลุยกินแล้วนะคะโอนได้มั้ยคะทีมงานตะลุยกินแล้วนะคะอันนี้ขนมอะไรอ่ะคะลำเจี๊ยบเฮ้ยขนมลำเจี๊ยบเคยเห็นเปล่าไม่เคยลำเจี๊ยบนี่แป้งมันก็จะสุกของมันเองเหรอคะค่ะเฮ้ยเป็นแผ่นเฉยเฮ้ย Amazing เฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเหมือนกันโอ้ Amazing Thailand อันนี้อะไรอ่ะคะนี่อะไรขนมโบราณค่ะหาทานยากแล้วนะคะเฮ้ยมันโอ้ยลองทานได้นะคะพี่ลองกดไหมลองหน่อยพี่ระหว่างรอปูโอ้จีบเลยเหรอคะสุดเลยเหรอคะเฮ้ยก้อนใหญ่ว่าขนมเจ้าหนูเจ้าอะไรเขาก็ปากเลยเหรอคะแล้วมันเป็นอ๋อใจเย็นเรานี่นะเรานี่นะเอาไปนึ่งก่อนสุกก่อนอ้าวขนมจีนมะพร้าวกะทิโอ้ยเหมือนเปียกปูนเลยว่ะจริงเหรอเหมือนทุกอย่างเลยโยเวนเดไรเหมือนขนมอะไรจำชื่อไม่ได้แต่เราเคยกินทองแครงแต่ตัวมันจะหนึบหนึบกว่าโบราณอ่ะพาวเวอร์แรงเจอร์ภูมิใจเสนอลำเจียไส้เหมือนขนมสอดไส้เฮ้ยจากข้างนอกแปลกมากแปลกดีมันเห็นได้ไงอ่ะแค่นั้นดิอร่อยลำเจียอร่อยแปลกดีอยากกลับไปก่อนละแล้วว่าของกินเต็มครับในงบ 1,000 บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูกันไม่กลับไปดูเดี๋ยวเราไปก่อนละพร้อมกันเลยปะข้ามเรือด้วยเป็นไงกระเป๋าก็คนละ2ใบโอ้หาทำมากหาทำจริงไปก่อนร้านกันป่ะที่เรือคงเพลงมากก็เพราะว่าพี่โมขับเรืออยู่พี่โมทำคอนเทนต์อยู่ไปป่ะล่ะไปแล้วเอ้ยไปแล้วเว้ยเอ้ยจะถึงเกาะล้านไหมทุกคนสุดยอดเลยที่พักเราเป็นไงติดริมชายหาดเฮ้ยเราพักที่นี่เหรอในอาที่เป็นที่พักที่สุดฮิตตอนนี้แต่ว่าได้มา2ห้องจริงเหรอเข้าไปดูเข้าไปดูสวยสวยริมแบบริมหาดจริงๆอ่ะเออเราพักตรงนี้เลยใช่ป่ะใช่เหมือนเราตื่นเต้นเราแบบไม่ได้เที่ยวนานเลยไม่ได้เที่ยวนานจริงแจ๊สปีใหม่ฉันอยู่บ้านเนี่ยประเด็นฉันอยู่บ้านฉันไม่ได้ไปไหนแล้ววันเนี้ยใช่ไหมบ่าแล้วไม่มีคนคนน้อยโซแฮปปี้คนน้อยเชฟมีอ่านจากูซี่ด้วยแบบใหญ่ๆเลยโอ้ยห้องดีมากเลยแบบมีอินฟินิตี้พูลอยู่ข้างหน้าริมทะเลแล้วแบบสวยมากอ่ะน้ำทะเลข้างหน้าหาดก็ใสบรรยากาศสงบไอเลิฟที่นี่อ่ะไอเลิฟที่นี่คือที่ไหนนะในอาร์การถึงพระรหัส 4,002 ศุกร์เสาร์ที่ 4,008 เสียดังทำไมวะเฮ้ยสวยมากเออราคาคุ้มมากเลยนะคุ้ม
พันเดียวนะคะครับนี่ครับแจงลอนนี่แจงอุ๊ดเฮ้ยเขากินกันแล้วเป็นไงแจงลอนโอ้ยมา15บาทเอ้ยลูกละ5บาทดีไหมหอยนางรมนะครับใช่ได้แต่ไม่ได้แบบว้าวอ่ะก็คือไม่ได้แบบเป็นไซส์ที่แบบใหญ่มากแต่ก็คือเป็นไซส์ที่กินได้กำลังกินเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะโอเคเพื่อนมันหนักมากอ่ะเบิกพนักงานกวาดมาแรงวันโอ้ยพี่โมโทษกุ้งนะครับน้ำจิ้มอันนี้คือของเขาก็กุ้งทอดกุ้งทอดแบบที่ขายตามทะเลเวลาไปนั่งริมหาดน้องหายไปตรงนี้ชอบฟิลที่เรานั่งกินโมชอบฟิลที่เรานั่งกินมีคนตัดแมลงวันให้แล้วก็มองข้างนอกเป็นทะเลอย่างนี้เป็นฟิลที่ดีมากเลยเนี่ยอบอุ่นโรแมนติกต้องรีบนิดหนึ่งนะคะลูกค้า มือขวาเริ่มใช้งานไม่ได้แล้วกล้ามมันไม่เป็นเนื้อมันแบบนิ่มๆแล้วอ่ะมันเก็บความรักษาความสดยากมั้งไม่รู้เหมือนกันนี่ดีกว่าเฮ้ยน้องโบลองดูอีกฝั่งนึงโอ้ยโอ้โหน่าสงสารมันเป็นความผิดพลาดที่เราไม่ได้ถามเองว่าตัวนี้สดไหมมันเป็นความผิดพลาดของเราที่เราไม่ได้ถามเองว่าปูตัวนี้สดหรือเปล่าเราเป็นคนเลือกเองแหละจริงๆแล้วอ่ะเราจิ้มเองสรุปก็คือตลาดอ่างศิลาโมว่ามันก็คือเหมือนตลาดขายอาหารทะเลทั่วไปไม่ได้แบบว่ามีความพิเศษพิโสเพิ่มวังอะไรในความสดของร้านเขาก็เป็นร้านขายอาหารทะเลทั่วไปแล้วก็ราคาก็คือไม่ได้สูงไม่ได้ถูกมากไม่ได้สูงแต่ของให้เลือกหลากหลายของให้เลือกเยอะดูนะอะไรที่ถูกกว่าตลาดอื่นค่าทำค่านึ่งโลละ30เองเออใช่ค่านึ่งมันแบบไม่แพงค่านึ่งมันถูกใช่ค่ะสั่งข้าวกะเพรามากินเพิ่มไหมเออข้าวไข่เจียวแล้วข้าวไข่เจียวเธอสามคนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีแรงจับปูคนละแก้วเออสั่งข้าวผัดกะเพรามากินกันค่ะโอเคนี่ข้าวไก่ไข่ดาวอาหารตามสั่งนี่60บาทนะคะแต่ว่าคือเยอะใหญ่น่ากินมากเอาท่าแค่นี้แหละมันพอแล้วไม่ต้องการใช่อร่อยที่สุดของมื้อนี้คือไข่เจียวส่วนหนึ่งของความอร่อยของอาหารขึ้นอยู่กับความร้อนสำคัญกว่าราคาอีกมื้อว่า 50% ของความเออจริงเป็นไงครับภาพรวมไข่เจียวกับกะเพราอร่อยมากในมื้อนี้ร้านอาหารตามสั่งที่เราสั่งมาอร่อยค่ะใช่แจงรอนอร่อยขนมหวานอร่อยค่ะส่วนอาหารทะเลต้องใช้ประสบการณ์ในการเลือกสั่งนะคะจบแล้วว่าวันนี้ชิวๆไงวันนี้เดี๋ยวอาจจะขอตัวไปชิวๆพักผ่อนหย่อนใจก่อนที่จะต้องออกไปพลหดเพราะที่นี่มันแบบมันชิวมากเลยฉันชอบมากก็ไปแล้วค่ะเพื่อนไว้มาตามกันต่อนะคะสำหรับนักเดินทางเพื่อความอร่อยเพื่อนกินตลอดไปไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่ค่ะชนแก้ว